วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ชมโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะและในวันนี้ค่ะนะคะเราไม่ได้มารีวิวของอะไรเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรีเทนเนอร์กันนะคะอ่ะถ้าเห็นนะคะทุกวันนี้ที่ยิ่งจี้ใส่เนี่ยจะเป็นนี่เป็นเหล็กแบบนี้นะคะและจะบอกเลยว่าข้างในเนี่ยก็ไม่ใช่อะคริลิกนะรีเทนเนอร์ที่คนทั่วๆไปคุ้นเคยกันนะคะก็จะเป็นรีเทนเนอร์แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ของแองจี้เองนะแต่ว่ามันแตกนะคะโดนแฟนเหยียบแตกไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคงคุ้นเคยสำหรับใครที่เคยจัดฟันนะคะหลังจากที่จัดเสร็จเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้เราใส่รีเทนเนอร์เนาะแล้วรีเทนเนอร์เนี่ยมีความจำเป็นแบบว่าต้องใส่ตลอดชีวิตนะบางคนอาจจะคิดว่าหมอเขาบอกว่าใส่แค่2ปีนะหรือว่าใส่แล้วจะจริงๆนะรีเทนเนอร์เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องใส่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเลยนะคะอย่างฟันล่างแองจี้อ่ะก็จะใส่รีเทนเนอร์แต่เป็นใส่ด้านในนะแต่ทีเนี้ยประสบการณ์ที่แองจี้จะมาเล่าถึงเรื่องรีเทนเนอร์แองจี้เนี่ยทำไมจะต้องมาเล่าเพราะว่าเมื่อไม่นานนี้นะคะแองจี้ก็มีฝันร้ายเหรอแต่มันเป็นเรื่องจริงอะนะคะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องฟันผุอะจนถึงรากเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องเอาฟันซี่นั้นออกเจ็บปวดใจมากเลยเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องฟันหล่อใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่ฟันหล่อหรอกเพราะว่าสมัยนี้แน่นอนว่ามันก็จะมีฟันปลอมให้ใส่นะคะคือฟันซี่นั้นมันผุถึงรากทีเนี้ยหมอก็บอกเลยว่าจะเก็บเอาไว้เพื่อรักษารากฟันไหมอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็แบบรักษารากฟันมันแพงมากแล้วก็อีกอย่างนึงสุขภาพรักษารากฟันหรือว่าใส่รากเทียมหรืออะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนนะจะทำได้นะมันก็หลายๆอย่างนะเงินด้วยส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าแพงอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะแบบว่างั้นเอาออกเลยตัดปัญหาเลยเพราะเราก็ไม่สบายใจที่แบบว่าเฮ้ยมีฟันผุอยู่ในปากนะก็เลยเอาออกเสร็จแล้วเนี่ยหมอเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่ฟันปลอมนะคะซึ่งฟันปลอมอ่ะจะให้ดูนะคะก็จะเป็นนี้คือฟันที่แองจี้เสียไปเนี่ยจะไม่ใช่ฟันซี่หน้านะจะเป็นฟันกรามที่แบบถ้ายิ้มไม่กว้างมากก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้ายิ้มแต่เป็นคนยิ้มกว้างไงบังเอิญว่าเป็นคนยิ้มกว้างมากไงนะก็จะเห็นนะทีเนี้ยการใส่ฟันปลอมแบบเนี้ยหนึ่งนะตรงเนี้ยที่เป็นอะคริลิกเนี่ยนะคะมันก็เหมือนการใส่รีเทนเนอร์เนี่ยแหละเราก็ไม่ได้ปวดใจอะไรหรอกแต่หนึ่งเนี่ยความสะดวกสบายของเราอะนะในการหายใจอะไม่ค่อยดีแองจี้ก็จะแบบหายใจไม่ค่อยดีสองคือมันชอบหลุด oh, no. บางทีเรากินอะไรหรือว่าอมอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีมันก็หลุดเงี้ยไม่มีความที่แบบยึดอยู่อะไรประมาณนี้บางทีมันก็หลุดบ้างนะคะแล้วก็การดูแลฟันปลอมแบบนี้มันก็ต้องแปรงฟันเสร็จตอนกลางคืนเนี่ยจะเอาวางไว้อย่างนี้ไม่ได้นะต้องเอาไปแช่น้ำใครที่นะมีคุณตาคุณยายนะคนแก่คนเฒ่าอย่างนี้ก็จะรู้ดีว่าเขาจะต้องเอาฟันปลอมแช่น้ำนะคะเพราะว่าให้ฟันปลอมมันคงสภาพอะนะส่วนทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวแองจี้จะขึ้นภาพให้ดูนะรีเทนเนอร์ที่แองจี้ใช้นะคะก็จะเป็นรีเทนเนอร์แบบเหล็กหลอมที่ว่าจะต้องทำรีเทนเนอร์แบบเหล็กหลอมเนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเรามีเหตุบังเอิญสูญเสียฟันไปและฟันเราเคยจัดมาเนื่องด้วยฟันเราเคยจัดมาการที่เราสูญเสียฟันไปและฟันเคยจัดมาด้วยแน่นอนฟันหน้าหอยเจี๊ยบมันก็เริ่มห่างเพราะมันไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์เวลาเราใส่ฟันปลอมแบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่เราจะใส่รีเทนเนอร์ได้เพราะเราใส่ฟันปลอมอยู่อย่างเงี้ยฟันหน้าเราก็จะเกิดการห่างทีนี้พอเกิดการห่างนี้เราก็เริ่มหน่อยแล้วใจไม่ดีแล้วฉันนอกจากฉันสูญเสียฟันแล้วฟันหน้าที่ฉันเอาไว้ยิ้มกับคนอื่นเนี่ยจะแบบมันจะต้องแบบเฮ้ยห่างเหรอไอ
แบบเราทนไม่ได้อะเราไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงก็เลยเซิร์ชว่าเฮ้ยอะไรที่ตอบโจทย์สิ่งที่ตอบโจทย์กับแองจี้นะก็คือรีเทนเนอร์แบบที่มีฟันปลอม wow. แล้วก็เซิร์ชเข้าไปตอนแรกเนี่ยเราไปเจอคลินิกของทางนครสวรรค์เลยแต่เราอยู่เชียงใหม่เงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางสะดวกเนาะก็เลยเซิร์ชรีเทนเนอร์แบบเหล็กหลอมบวกฟันปลอมเชียงใหม่ก็เซิร์ชไปเจอเอ็นคลินิกเอ็นสมายตรงวัด7ยอดนะคะก็ขอบคุณเขามากๆเลยอะแต่ว่าเราก็ทำราคาปกตินะเราไม่ได้มารีวิวอะไรให้เขาเพราะก็จ่ายตังค์ปกติแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่1อยากจะให้สภาพคงสภาพฟันนะไม่ให้ฟันห่างฟันเกมไปมากกว่าเดิม2ช่วยแบบว่าให้เรามีฟันเพิ่มฟันปลอมไปได้เงี้ยคือมัน wow. มันตอบโจทย์อะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีทุนทรัพย์ในการไปทำรักษารักฟันหรือว่าบางคนอาจจะใส่รากเทียมอะไรอย่างเงี้ยไปเลยแต่ว่าเราอะไม่ได้มีทุนทรัพย์ตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณคลินิกนี้หรือว่าขอบคุณนวัตกรรมนี้ที่เขาแบบว่าเฮ้ยมีตรงเนี้ยแล้วตอบโจทย์ทำให้เราแบบรู้สึกดีสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยแองจี้ก็ชอบรีเทนเนอร์อันนี้มากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ1เนี่ยมันเป็นรีเทนเนอร์ที่ถ้าใครเคยใช้รีเทนเนอร์แบบอะคริลิกอย่างเงี้ยนะจะรู้ว่าเวลากินข้าวอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบไปที่อื่นเราก็จะต้องถอดจะต้องถอดออกมาแล้วก็แบบว่าน้ำลายยืดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยใช้เคี้ยวข้าวได้แล้วมีฟันปลอมได้ด้วยเพราะเราไม่ต้องไปถอดที่ไหนว่าฉันใส่ฟันปลอมของรีเทนเนอร์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้กินข้าวไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นเนี่ยที่ทำคลิปนี้นะคะก็คือว่าอยากจะเหมือนกับว่าถ้าใครมีปัญหาอย่างแองจี้อะตรงเนี้ยก็เป็นทางเลือกนึงที่เราไม่ต้องสูญเสียเงินเยอะมากนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,500 บวกฟันปลอมอีก500อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เติมเต็มชีวิตเราได้ในระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างงี้นะนะคะวันนี้คลิปนี้บอกได้เลยว่าเปิดใจมากๆเลยนะที่ออกมาเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องรีเทนเนอร์บวกฟันปลอมนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกแล้วก็ช่วยเพื่อนๆได้นะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามติดตามกับ Subscribe อ่ะเนาะโอเคไปละค่ะบ๊ายบาย